ู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะครับคุณหมอครับจากที่เมื่อวานเนี่ยคุณหมอได้บอกแล้วว่าอาการปวดเมื่อยเรื้อรังเนี่ยบางทีมันมีสาเหตุมาจากการนั่งที่ผิดท่าครับทีนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวหรือเปล่าว่ามันเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานเท่านั้นจริงๆก็เกิดได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าเราเจอบ่อยมากในวัยทำงานเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการที่นั่งทำงานผิดท่านานๆหรือว่าทำท่าใดท่านนานๆครับแล้วก็ช่วงอายุที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือช่วงอย่างเราๆเนี่ยครับ20กว่าๆจนถึงประมาณ50กว่าๆมันอันเดียวกันไหมคะกับออฟฟิศซินโดรมกับปวดเมื่อยเรื้อรังเนี่ยค่ะก็จริงๆมันก็คืออยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราจะพูดถึงการปวดบริเวณกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ในหลังส่วนบนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเหลือรังเนี่ยก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนก็ได้ของร่างกายเรานะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นส่วนไหนแต่ว่าระยะเวลาในการปวดก็ประมาณ1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้วิธีการรักษาครับมันต้องทำไงบ้างครับครับก็วิธีการรักษาโรคปวดเมื่อยเรื้อรังนะครับก็มีตามนี้เลยครับวิธีการรักษาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังทำได้ดังนี้เลยครับ 1. การพักกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย 2. การยืดหรือการเหยียดกล้ามเนื้อ 3. การทานยาแก้ปวดลดการอักเสบ 4. การฝังเข็มเพื่อลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อและลดอาการปวด 5. การจัดท่าทางการทำงานและการใช้ชีวิตให้ถูกตามหลักกายศาสตร์ 6. การทำกายภาพบำบัดครับโอ้โหถ้าวิธีมันเยอะขนาดนี้เนี่ยงั้นผมเลือกกายภาพบำบัดเลยดีกว่าเพราะว่าผมได้ยินอันนี้บ่อยมากเธอวินิจฉัยตัวเองแล้วก็สั่งให้การรักษาด้วยตัวเองกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เหรอถ้ามันมีหลายอย่างนะฉันเคยได้ยินจริงเหรอพี่กายภาพบำบัดเนี่ยนะแล้วบอกรู้แล้วกายภาพบำบัดสามารถทำได้โดยวิธีไหนบ้างกลับมาติดตามกันต่อ